รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยถวายการปฏิสันถานต้อนรับพระอาจารย์จีนราชธรรมนุสิทธิ์และคณะณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิพระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตะเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยในนามาศาสตราจารย์ดรพระธรรมวัชระบัณฑิต อธิการบดีได้น้อมถวายการปฏิสันถานต้อนรับพระเดชพระคุณพระอาจารย์จีนราชธรรมนุสิษิ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเกี้ยวแก้วสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมด้วยคณะนทะกาศยานนาชาติสุวรรณภูมิพระเดชพระคุณพระอาจารย์จีนราชธรรมนุสิทธิ์และพระเดชพระคุณพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัต จเจริญคุศสนศรัทธาเมตตาเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระดับปริญญาต 3, าร,ญารีจำนวน300ทุนทุนละ3,000บาทปริญญาโทจำนวน220ทุนทุนละ5,000บาทและปริญญาเอกจำนวน150ทุนทุนละ10,000บาทรวม3,500,000บาทพิธีถวายทุนการศึกษาแก่นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพศักราช2566เวลา9นาฬิกาณหอประชุมมวก4 8พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา